สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะวันนี้พบกับวิทยากรของเรา4ท่านจากสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะท่านแรกท่านคณบดีอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์ค่ะและท่านรองคณบดีอีก2ท่านนะคะแพทย์อายุรเวชแวสมิงวหามะแพทย์หญิงภัทรรัตดาฤทธิวงศ์ค่ะและอีก1ท่านนะคะผู้อำนวยการหลักสูตรการประกอบอาหารสุขภาพและชะลอวัยระดับยีนนะคะอาจารย์จุ๊บอาจารย์อิสรินอิสระยั่งยืนค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อจากภาพที่ได้เห็นนี่คือต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือผลงานของนักเรียนที่ได้มาเรียนเดี๋ยวเทียบกันนิดนึงระหว่างอาจารย์ที่ทำโชว์ตอนเช้า นี่ค่ะคือมืออาจารย์แผนงขาเห็ดแล้วก็แกงเขียวหวานขาเห็ดทำสดๆต่อหน้าเลยทำโชว์นะครับอันนี้เป็นขนมจีนขนมจีนสุกินี่โดยที่ไม่มีแป้งน้ำตาลเป้าหมายคือยังเหมือนเดิมนะครับให้อินซูลินหลั่งช้าที่สุดโดยการมีแป้งน้ำตาลต่ำที่สุดใช่ค่ะ IGF-1 หลั่งช้าที่สุดจากการอักเสบน้อยที่สุดและไม่มีอาหารจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยค่ะเนี่ยโจทย์2ข้อนี้ถือว่าสุดยอดแล้วแล้วก็มาผนวกรสยาในอาหารไทยครับผนวกกับข้อมูลทางโภชนาการตั้งแต่คาร์โบไฮเดรตไขมันไขมันโปรตีนดัชนีน้ำตาลลักษณะของกรดอะมิโนที่ได้แร่ธาตุที่ได้วิตามินที่ได้มีผลยังไงในทุกสัดส่วนสอนถึงขนาดนี้เนี่ยหมายการบาลานซ์ทุกอย่างปวดหัวเลยแบบว่ากว่ามันต้องตกผึกถึงจะได้เป็นขั้นตอนที่จะแบบเสร็จแล้วอย่าพึ่งจุดแค่นี้พอเราหนึ่งเทโลเมียร์เรื่องยีนนะครับกระตุ้น NK เซลล์ยีน TP53 เรื่องยีนไปหนึ่งอันแล้วก็มาเรื่องรสยามาเรื่องโภชนาการข้อมูลทางโภชนาการปิดท้ายเปิดงานวิจัยล่าสุดจากทุกวัตถุดิบและทุกส่วนผสมที่ปรุงอาหารเปิดทั้งหมดซึ่งตอนสอบจะต้องทำอย่างนี้ทุกคนนะยากไหมยากนะแต่จริงๆแล้วเขายังทำกันได้นี่คือตอนเช้า2เมนูภายใต้หลักคิดนี้นะครับจึงมาเป็นแผนงขาเห็ดและแกงเขียวหวานขาเห็ดและอันที่2ขนมจีนไม่ใช่ต้องเรียกว่าน้ำยาสุกินี่ที่ระดับของจีนน้ำยาระดับอาจารย์นะคะใส่น้ำยาลงไปไม่มีเปื้อนขอบสักนิดหนึ่งเลยไม่มีสักเม็ดนะครับ ขอย้ำว่าถ้าเป็นอาจารย์ หรือถ้าอยากพัฒนาเนื่องจากเรายังไม่สอบนะ ดังนั้นทุกคนก็ฟังความท่านผู้ชมจะได้ความรู้ไปด้วย คือในจานหนึ่งเนี่ยต้องกินได้ทั้งหมดถ้าใส่เข้าไป ถึงแม้จะสวยก็ต้องมีเหตุผลยาสวยแบบไม่มีเหตุผลไม่เอายกเว้นจานนะหมายถึงอาหารทุกอย่างที่อยู่บนจานให้กินได้กินได้คำถามมีนิดหนึ่งคือเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวจะสับสนไงครับว่าในน้ำแกงนี่เนี่ยไม่มีน้ำตาลนะไม่มีเลยไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่ใส่แต่แค่เกลือไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำปลาไม่มีอะไรไม่มีน้ำปลาด้วยเพราะว่าไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลเราใช้ความหวานจากแล้วความหวานจากอะไรจากตัวกะทิกะทิก็ต้องดูไกลซิมิกโหลดอีกว่าไกลซิมิกโหลดเราต้องการกี่กรัมเพื่อให้ไกลซิมิกโหลดต่ำกว่า10เราได้5จากปริมาณเท่านี้เป็นต้นนะครับเพราะจะคิดทั้งหมดก็ต้องมีการสอนการคำนวณการไม่ต้องสอนเปิดเว็บให้ถูกเป็นเลยครับมีแหล่งข้อมูลคือแหล่งข้อมูลที่เราสอนคำนวณนี่ก็หมดวันหนึ่งแล้วหมดวันเสียเวลามีวิธีแนะนำคือเปิดเว็บให้ถูกเปิดเว็บให้ถูกสอนการค้นข้อมูลสอนการค้นข้อมูลสอนค้นวิจัยซึ่งเขาจะมีพื้นอยู่แล้วในไลฟ์สไตล์เมดิซีนแสดงว่าความหวานนอกจากกะทิแล้วก็ยังมีจากเกลือตัวนี้คือตัวนี้จะใช้ตอนทำน้ำพริกค่ะน้ำพริกอ๋อไม่ได้ใช้เกลือในไม่เหรอเวลาเราโขกพริกอะค่ะเวลาเราทำโขกเนี่ยเราจะใช้เกลือเป็นตัวเชื่อมระหว่างเพื่อจะใส่ตอนที่ว่าเวลาเราโขกพริกแห้งเนี่ยมันจะต้องใส่เกลือนิดนึงมันจะช่วยขับน้ำออกมาฉะนั้นก็จะทำเลยเองก็ฉะนั้นหนึ่งตัวใช้เกลือเนี่ยแหละถามว่ามีอุบัติเหตุไหมในห้องมีมีดบาดหนึ่งรายแล้วเขาแก้ปัญหายังไงเขาก็เลยไลฟ์สไตล์ไม่ได้ซีมาแล้วอ่ะสิ่งที่เขาทำก็คือใช้น้ำปัสสาวะเป็นยาค่ะเคลือบปุ๊บสนิทแห้งเลยโชว์เพื่อนเลยค่ะครับเพราะมันมีฟิล์มเคลือบแล้วก็มียูโรไคเนสนะครับในการที่จะมันเนื่องจากว่าเวลาตัวนี้มันจะลักษณะคือมันมีตัวโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนด้วยค่ะโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราแผลที่มันจะสมานแผลเร็วที่สุด
แค่30วินาทีเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นฟิล์มใสๆเคลือบแล้วก็เลือดหยุดเลยโอ้ค่ะนี่ในยามสงครามเขาก็ใช้แบบนี้หมายถึงเวลาเกิดปัญหาไม่มีอะไรสักอย่างนึงนี่นะครับพกยาไปกับตัวเลยเอาละนี่เราไปแล้วนะครับนี่เป็นเชฟมือดีมีหลายคนเลยนะครับนี่นี่เห็นควันพะแนงควันขึ้นขโมงเลยหัวกะทิจริงๆเลยหัวกะทิคือหัวกะทิคั้นสดๆคั้นเองคั้นเองไม่ได้มันคั้นเองด้วยใช่ไหมคะต้องคั้นเองสุดยอดเพราะว่าถ้าไปซื้อเนี่ยอาจจะมีน้ำผสมเยอะกว่ากะทินะครับนี่น่าประทับใจมากผมบอกว่านี่เป็นเขาเป็นรุ่นแรกในประวัติศาสตร์นะที่เรียนอาหารแบบนี้นะครับดังนั้นให้รู้เลยว่าคนเหล่านี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์ในวงการอาหารรู้สึกประทับใจภูมิใจกับรุ่นแรกนะที่เรียนข้อที่1ก็คือว่าเขาไม่ใช่วัยนักเรียนจบม.6 ใครก็ได้1ใครก็ได้ไม่จำกัดอายุ2ใครก็ได้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทำอาหาร3ใครก็ได้วัยไหนก็ได้ถ้ายังกำลังไหวอยู่เห็นไหมมันแปลว่าความรู้มันไม่มีขีดจำกัดเรื่องวุฒิการศึกษาไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของอายุนะครับแล้วก็ไม่มีขีดจำกัดแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ทำอาหารเลยน่าจะเป็นชั้นเรียนการประกอบอาหารที่มีความแตกต่างกันมากนะคะในความหลากหลายที่สุดคนหนึ่งนะครับไอ้ความท้าทายเนี่ยทำให้เราบอกว่านี่คือผลงานชิ้นแรกของนักเรียนรุ่นแรกที่เสร็จก่อน คุณกิมจูอยากดูคนที่เขาทำอาหารไม่เป็นเลยค่ะอยากดูไหมอยากดูค่ะผมจะพาไปดูว่าทีละคนเป็นยังไงเมื่อกี้ท่านแรกก็คือเป็นคนที่ลดน้ำหนักได้12กิโลกรัมในสองเดือนเศษนะจากอุดรธานีระหว่างที่เรียนหลักสูตรไลฟ์สไตล์เมดิซินรุ่นที่สองอยากจะบอกว่าอาหารที่มาสวยไหมดูไม่ออกเหมือนปรมาจารย์ทำเลยใช่ไหมแล้วก็นี่ก็จบ PhD ปริญญาเอกทำมาสวยเหมือนกันนี่เป็นเชฟจากบุรีรัมย์สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนี่ทำ3จานเท่เลยนะครับ1เหมือนเมี่ยงเลยไบโอบะโอเมก้า3นะครับแต่ดอกไม้มากไปทางซ้ายมือมันดูสวยจริงแต่เรามันทานไม่ได้แต่เราถือว่ารอบแรกให้เป็นความคิดสร้างสรรค์เต็มที่ว่าคุณคิดยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาให้ความเห็นเดี๋ยวคะแนนอาจจะไม่ได้เยอะนะอย่างเงี้ยนะไอ้นี่ก็ถือว่าไม่ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีเพราะยังไม่ใช่การสอบแต่ว่าเราให้รู้ว่าในแบบจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดคุณคิดอะไรได้บ้างเพราะว่าการที่เขาจะคิดนอกกรอบก็จำเป็นต้องให้เขาคิดทุกอย่างที่เขาจะทำได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยให้ความเห็นในการปรับแต่งทำให้มันพัฒนาขึ้นนี่ครั้งแรกก็ได้ขนาดนี้ก็ใช่กันนี่จานตั้งใจเลอะเหมือนภูเขาไฟระเบิดนี่คุณตุ๊กสวยไหมสวยมากครับอลังการนะครับแต่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นเชฟมิชลินค่ะหมายถึงเชฟดังๆในเมืองนอกครับมันจะเรียบง่ายที่สุดแต่ดูเก๋ที่สุดค่ะซึ่งเป็นงานศิลปะชั้นสูงใช่ไหมครับอาจารย์จุ๊บใช่ครับจะเขาถือว่าน้อยแต่มากน้อยแต่ต้องดูมากค่ะอันนี้ถือว่ายากที่สุดมันเป็นงานศิลปะนะครับอันนี้อีกท่านหนึ่งคุณพชระก็ทำอาหารให้ผมชิมอร่อยด้วยครับแล้วก็ทำเมี่ยงได้สวยมากดูนี่ดูวิธีการเรียนของเขาเป็นระเบียบนี่ผู้ชายทำนะค่ะไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมนี่อีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ตรงริมตอนต้นอยู่บุรีรัมย์ค่ะอยู่บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์สวยไหมค่ะคือบอกว่าไม่ธรรมดาเลยแต่ละคนคุณอรุณนะครับนี่ผมถ่ายด้านข้างมาโอ้โหมันดูเหมือนเชฟเมืองนอกเลยนะเหมือนมีช่อดอกไม้วางอยู่ข้างๆจานเลยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยถือว่าน้อยแต่ดูดีใช่ไหมอาจารย์จุ๊บค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงถ้าจะนิดนึงตรงไหนคือการจัดเส้นซูกินี่เขากระจายตัวมากไปจริงๆถ้าเขามีวิธีการจัดให้มันเช่นมันที่มันเรียกว่ามันกลมกว่านี้ค่ะก็จะได้ค่ะอันนี้ก็จะกระจายตัวคือไม่ถึงขั้นเรียงเส้นแต่ว่ามันจะแต่ว่านี่สวยแล้วเนี่ยทิศทางเนี่ยใกล้แล้วหรือบางคนก็ใช้วิธีขดได้หรือมีแม่เหมือนขดเส้นสปาเกตตี้หรือว่าใช้ขนมจีนที่เป็นเหมือนเป็นคำๆนี่ใช่ไหมคะอ๋อจริงๆเนี่ยถ้าเขาแก้ไขโดยการเอาไปใส่ถ้วยแล้วหมุนมันสักนิดหนึ่งแล้วค่อยคว่ำมันก็จะออกมาเป็นโดมนี่มีเกล็ดลังเห็นแล้วรู้แล้วจะบอกว่าคือที่จะพูดก็คือว่าสวยแล้วคือทิศทางนี้มาได้แล้วประมาณอย่างนี้ครับบัวหลวงที่ใช้ได้ทั้งหมดทั้งรากทั้งใบทั้งดอกแล้วก็ฝักเม็ดบำรุงข้อบำรุงเกี่ยวกับอย่าง
บำรุงกับลำไส้บำรุงเกี่ยวกับชะลอวัยบำรุงเกี่ยวกับเคสอเนี่ยบำรุงเกี่ยวกับหัวใจล่าและใบเนี่ยต้านอนุมูลอิสระนะฮะสนับสนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุลสนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศ Manager ในจานต้องทานได้หมดนะเพราะฉะนั้นการผสมอาหารที่เป็นระดับที่เขาเรียกว่าเป็นเชฟชั้นสูงในระดับโลกเนี่ยในจานต้องทานได้หมดนี่คือหลักการเลยเพราะถ้าคุณใส่อะไรที่ทานไม่ได้แต่คนเขาเข้าใจว่าทานได้เขาจะสับสนเขาก็จะทานเข้าไปเขามีโอกาสจะหยิบกินได้นะครับเอาล่ะทีนี้อธิการวิทยาลัยการรัฐการบริการบอกว่าอยากชิมส่งถึงวันจันทร์ได้ไหมบอกถ้าวันจันทร์มันก็เหี่ยวมาแล้วไม่สวยเดี๋ยวจะจัดมื้อพิเศษจะดูว่าจะมีใครมาอยากชิมบ้างซึ่งมีคนรอคิวเพียบเลยวันไหนครับเนี่ยยังไม่กำหนดครับหมอแว่กำลังจะจัดคิวให้ว่างใช่ไหมคะคือผมบอกรายการที่แล้วนะครับว่าเสียดายขอจองใช่ไหมผมขอจองจองหนึ่งที่นี่คือท่านนี้ก็เท่มากเหมือนกันนะครับสวยเจนนี่ว่าแต่ละท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยดูวิธีการเลี้ยงเขาโอ้เห็นไหมอันนี้เขาจะบอกว่าเขาพยายามทำให้มันเป็นรูปหัวใจค่ะคือแม้กระทั่งการเลี้ยงเนี่ยเป็นรูปหัวใจครับแต่ว่ามันเลี้ยงไม่ได้เนี๊ยบพอซึ่งเราก็จะไปบอกว่ามันทำยังไงถึงจะทำได้เดี๋ยวค่อยสอนทีละอย่างเดี๋ยวค่อยสอนทีละอย่างนี่เป็นกระทงเลยอันนี้ดอกไม้เยอะไปนิดนึงแต่รู้ว่าตั้งใจให้มันจินตนาการให้มันสวยให้ประทับใจนี่ท่านหนึ่งคืออยากจะบอกว่าคนนี้แหละค่ะคือคนที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่ทำได้แต่ทำตั้ง3เมนู3จาน3เพลทอ่ะทำสำเร็จนะคะคนอื่นก็ทำ2เพลทคือแสดงว่ามีความสุขกับการจัดจานมากไปดูกันนิดนึงนะว่าของท่านนี้เนี่ยเป็นยังไงดูถ้าถามว่าตัวเองอันนี้ถ้าถามว่าตัวเองชอบเนี่ยเดี๋ยวดูทีละจานค่ะนี่คือไม่เคยทำอาหารเลยค่ะติ๊กนี่มาจากเพื่อนข้างบ้านใช่ไหมคะแต่ก็เยี่ยมเลยดูใช่ค่ะวางอยู่บนดอกอัญชันจริงๆสีสวยนะค่ะนะค่ะเท่ไหมนี่คือคนไม่เคยทำอาหารเลยนี่ขนาดในน้ำยาเขายังมีพริกเข้าไปแต่งเลยไม่ใช่มีแต่น้ำยาอย่างเดียวนะคะใช่ใช่ดูในน้ำยาเห็นไหมใช่ค่ะแล้วก็ใช้ใบหนึ่งใบวางพอดีเป๊ะอย่างเงี้ยแสดงว่าคือมีเซนส์ทางงานศิลปะใช่ค่ะเห็นไหมอีกท่านหนึ่งมานี่สามีก็ไม่เป็นเหมือนกันไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยนะครับทำผิดทำถูกแต่สังเกตแต่ออกมาจนได้แล้วก็อร่อยด้วยสังเกตยิ่งยังตรงจานซูกินี่เห็นไหมคะนี่คือวิธีการหั่นพริกที่เขาทำได้ได้ทำได้จนได้แล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่เคยทำอาหารก็ทำจนได้นี่ในเมี่ยงเขาสวยไหมอันนี้เมี่ยงก็ทำเองออกมาเขาไม่ต้องการเผ็ดเขาบอกเขาทานเผ็ดไม่ได้ดังนั้นสีก็จะไม่เหมือนคนอื่นบอกว่าเป็นอะไรเขาไม่ต้องการเผ็ดต้องการเต็มปากเลยเนี่ยเนื้อเยอะมากขอเยอะแบบนี้ขายดีนี่ทำเฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะคือจะบอกว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยรสชาติของความเค็มหรือว่าความเผ็ดเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะมองว่าวิธีการคืออยากจะบอกว่าคนไม่เคยทำอาหารนะไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยแล้วแบบทำผิดทำถูกจะทำถูกแล้วทำมาจนได้ขนาดนี้เก่งมากนะถ้าคนไม่เคยรู้เลยจะคิดว่าเขาเป็นเชฟนะครับจัดจานได้ขนาดนี้ครับจริงไหมถ้าเราไม่รู้จักเฮ้ยมาเสิร์ฟเราร้านอาหารเฮ้ยเป็นพ่อครัวนี่ครับไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับเพราะเขารู้ได้หมดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเส้นซูกินี่แล้วเนี่ยเกสรบัวหลวงแล้วเนี่ยฝักบัวก็ยังทานได้ครับเพราะฝักบัวอ่อนเนี่ยมันจะทานได้เลยค่ะมันจะนิ่มหวานครับค่ะแล้วก็ย้ำว่าสมบัติยังไงฮะฝักบัวที่จริงแล้วเนี่ยทั้งฝักบัวข้างในก็จะมีข้างในก็จะมีเม็ดเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของเกสรบัวหลวงก่อนบัวหลวงที่ใช้ได้ทั้งหมดทั้งรากทั้งใบทั้งดอกแล้วก็ฝักเม็ดบำรุงข้อบำรุงเกี่ยวกับอย่างบำรุงกับลำไส้บำรุงเกี่ยวกับชะลอวัยบำรุงเกี่ยวกับเกสรเนี่ยบำรุงเกี่ยวกับหัวใจรากและใบเนี่ยต้านอนุมูลอิสระนะฮะทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ใบบัวเนี่ยก็ลดความดันอะไรได้หมดจะเห็นได้ว่าจานที่เราจัดเนี่ยคือเน้นอายุ30อัพขึ้นไปดังนั้นเขาจะได้เผ็ดร้อนเพื่อไล่ลมได้เครื่องเทศสูงต้านอนุมูลอิสระ
คีโตนสูงและเป็นไขมันชนิดดีเพื่อเป็นโมเลกุลสั้นเพิ่มการทำงานของไทรอยด์บำรุงหัวใจบำรุงหลอดเลือดเห็นไหมในมื้อเดียวนะมีประโยชน์คุณอุปการอย่างมหาศาลคือไม่กินมั่วแต่ว่าใช้กลไกในการคิดจากงานทั้งหมดที่เป็นภูมิปัญญาแล้วก็งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาเป็นอาหารสวยไหมนี่คือคนไม่เคยทำผมบอกว่าเขาเก่งมากนะต้องให้กำลังใจว่าเขาเก่งจริงจริงจริงอาจจะไม่เคยรู้ว่าตัวเองก็มีความสามารถในด้านนี้ใช่ค่ะใช่ไม่เคยได้ลองอ่ะพอลองแล้วมันทำได้เพราะเห็นวิธีการทำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอย่างคุณผู้ชายเนี่ยจะค่อยๆตะล่อมค่อยทำเนี่ยจะทำค่อยๆอย่างปานี่ใช้เวลาช้าแต่ว่าความช้าเนี่ยคือมีสมาธิมีความสุขนะอาจารย์นะคือผมกำลังจะถ้ามีรุ่นต่อไปนะชวนแม่บ้านหรือพ่อบ้านที่เกษียณเนี่ยมาเรียนเลยเพราะว่ามีความสุขนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะบอกว่ามีประสบการณ์ทำเบเกอรี่มาก่อนและผมคิดว่าจัดจานได้สวยอลังการอีกคนหนึ่งนะครับก็คือท่านนี้รู้จักไหมรู้จักค่ะเพราะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยโอ้นี่มาจากโคราชใช่ไหมคะบ้านอยู่ตรงข้ามกันแอบไปกินหรือแอบไปขอไม่ใช่บ้านอยู่ตรงข้ามกันเลยรั้วบ้านเนี่ยตรงข้ามไม่ถึงชอบทำอาหารมาแต่เด็กเหรอคะไม่รู้หรือยังไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ว่าชอบทำอาหารหรือเปล่าแต่ว่าบ้านอ่ะอยู่ตรงข้ามกันสมัยที่อยู่โคราชค่ะแล้วก็มาเจอกันในหลักสูตรวิถีชีววิทยารุ่นที่สองมาเรียนด้วยมาเรียนแล้วถามดีนะถามคนนี้แหละที่ถามผมว่าเนี่ยโดนความร้อนไปอบคุณค่าทางโภชนาการก็หายหมดถูกครึ่งหนึ่งแต่ไม่ถูกทั้งหมดซึ่งเราต้องเรียนกันต่อไปคุณเลวดีใช่ไหมนี่โอ้โหอันนี้จัดแบบนี่เธอจัดแบบนี้แสดงว่าเลือกใช้เปลือกของซูกินี่มาด้วยเลยใช่ปกติซูกินี่ซูกินี่เราใช้ตั้งแต่เปลือกเลยค่ะแต่เราจะไม่ใส่ไส้ตรงกลางเท่านั้นเองคือเปลือกก็ดีนะมีคลอโรฟิลเยอะค่ะใช่ครับแต่ว่าถ้ามันเป็นนมจีนเนี่ยถ้ามันขาวดีกว่ามันจะแข็งอ๋อไม่แข็งค่ะมันมีวิธีทำให้นิ่มไม่แข็งค่ะไม่แข็งค่ะรับรองได้เราพอเราทำเสร็จเราสไลด์แล้วเราพักไว้ทั้งสักธรรมชาติของเขาเนี่ยมันจะนิ่มลงไปเองค่ะมันเป็นความเข้าใจในวัตถุดิบนะครับว่าคนที่ไม่เคยกินดูบ้านตรงข้ามคุณหมอไอซ์ดูเขาทำดีมากเขาทำเหมือนเมี่ยงเลยเมี่ยงแท้ๆเลยนะใช่ค่ะแล้วถ้าใครจะเสริมอะไรเพิ่มเติมก็เอาแผนงข้างบนนี่แหละใช่ไหมครับแผนงว่าครับแผนงขาเห็ดคืออย่างนี้ฮะอาจารย์ที่สอน อาหารไทยชาววังของวิทยาลัยการท่องเที่ยวการบริการบอกจานเนี้ยถือว่าจัดสวยจัดสวยยกเว้นดอกไม้ที่กินไม่ได้บางดอกครับครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าจัดองค์ประกอบได้สวยครับนะมีกระชับดูซูมดูซูมนี่กระชายค่ะมีกระชายทอดมีกระชายทอดอยู่ตรงนี้อย่างนี้กระชายทอดนะครับนี่คือโรยแบบหยอดแบบเป็นงานศิลปะเลยอัลมอนด์เห็นไหมพริกแดงนะมีเกสรดอกบัวแล้วก็อยู่บนใบโอเมก้า3ที่เป็นใบโอบะหรือใบงาขี้ม้อนซึ่งเราไม่จะทิ้งอ่ะเขามาใช้เป็นประโยชน์ในการเป็นโอเมก้า3เป็นนั้นเข้าใจกันว่าถ้าทอดก็ต้องใช้น้ำมันมะพร้าวถูกต้องต้องแล้วเขาใช้น้ำมันทอดมะพร้าวยี่ห้อเดียวครับแมเนเจอร์นะแล้วก็อันนี้นี่อันนี้คือแผนงขายเห็ดที่เขาทำก็เข้าใจเรียงนะสมกับเป็นคนทำเบเกอรี่มาก่อนมีเซนต์แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นงานศิลปะที่ดูแบบจิ้มลิ้มมาค่ะมันจัดวางไม่ใช่นะต้องมีความประณีตนะอันนี้คืออันนี้คือเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานคืออันนี้อาจารย์ที่สอนอาหารไทยชาววังบอกว่าอันนี้ดอกพวกนี้มันกลบอาหารหลักถือสวยจริงดวงประกอบสวยแต่ว่าถ้าจะเป็นถ้าเป็นเชฟจะต้องทำให้อาหารเด่นกว่าเด่นกว่าองค์ประกอบอันนี้เป็นประสบการณ์ค่อยเรียนรู้และศึกษาใช่อันนี้เป็นประโยชน์ทางผู้ชมด้วยในการที่จะแบบทำอาหารในอนาคตนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในวิทยาการท่องเที่ยวและการบริการผมยังคุยกันเลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีหลักสูตรจัดจานเฉพาะต่างหากซึ่งมันเป็นงานศิลปะขั้นสูงอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับนี่ใครรู้ไหมคุณปราวเป็นใครคุณปราวพนารายอืมค่ะดูแลด้านโฆษณาดูการด้านโฆษณาการตลาดของนิวส์วันดูฝีมือเธอเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งด้วยรุ่นหนึ่งด้วยนะครับนี่มีอาหารขอซูมนะครับซูมนะมีความสนใจอยากเรียนมากคุณปราวค่ะบ่งชี้ว่าเนี่ยต้องการความอร่อย
เต็มปากเหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้ขายดีนะคะเต็มๆค่ะแต่มีดอกไม้ที่กินไม่ได้ครับปนคือจริงๆไส้กับตัวกลีบนั่นต้องสมดุลกันเพราะไม่งั้นแล้วรสชาติของเครื่องอาหารมันจะข่มตัวของใบไปหมดดูซูกินี่ของเธอดูแต่งนี่เหมือนพวงมาลัยนะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็มีแฉกแล้วก็มีชายจินตนาการทำไมไม่มองว่ามองเหมือนปลากำลังว่ายจะไปกินเขาเป็นไปได้เหมือนกันในมุมของแต่ละคนนี่หาปลาเป็นไปได้เหมือนกันแต่เจ้าตัวไม่ได้บอกใช่ไหมคะไม่แน่นะเพราะมันตาโตด้วยไม่แน่นะไม่แน่นะให้จินตนาการไปถึงว่ากินน้ำยาปลาอย่างนั้นหรอคะในฐานะที่เราไม่กินปลาโอเคนี่ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่น่าสนใจคุณอีทสวยทั้งนั้นคุณอีทค่ะนะครับคุณอีทก็ทำอาหารได้สวยเหมือนกันนะครับเก๋เหมือนกันดูนี่จานแรกค่ะแผนกขายเห็ดไบโอบะค่ะไบโอบะค่ะแล้วแล้วกลีบบัวสีขาวเหรอกลีบบัวครับกลีบบัวค่ะคือไม่ค่ะคือตัวกลีบเนี่ยเขาลืมตัดตรงปลายนิดนึงปกติแล้วเนี่ยเวลาตัดเราจะตัดไอ้ตรงเขาออกไปสักนิดนึงเพื่อให้เห็นสีชมพูค่ะค่ะไม่ได้ตัดแต่สวยงามกันทุกคนนะครับสวยไหมสวยเหมือนกันนะครับคนนี้ชอบกินโหระพาแน่นอนครับเน้นเยอะเลยเยอะเลยนี่โอ้นี่มีมา2ถ้วยเลยเหรอคะค่ะแปลว่าชอบน้ำยาชอบน้ำยามากคือน้ำยาไม่พอชอบผักไอ้นี่ด้วยซุกินี่เขาบอกว่าเขาเหตุผลด้วยว่าทำไมเขาถึงไม่ต้องมีพิสมาลาเหมือนคนอื่นครับหนึ่งเป็นผู้ชายตรงตรงครับอยากกินเยอะอยากกินเอาง่ายๆเลยเพราะมันอร่อยอร่อยก่อนเอาอร่อยก่อนเข้าใจเลยจานเข้าเลยเป็นแบบนี้แล้วแข่งน้ำยาเยอะคือขอครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นแกงเขียวหวานครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยขอเป็นพะแนงเอาละสองสหายขอตักเน้นๆเลยคือตรงตรงตรงอ่ะคือง่ายๆเลยไปเที่ยวโฮมสเตย์มาแล้วก็ได้แบบเนี้ยอะไรอย่างนี้แหละได้อะไรบ้านบ้านเลยบ้านเลยตรงตรงเลยนี่นะครับแล้วก็ซูกินี่ของเขาเนี่ยตรงตรงง่ายง่ายตรงเน้นน้ำเยอะชอบน้ำขอน้ำสองถ้วยสองถ้วยเอาอันชันมาแต่งดูเก๋ดีนะคะเก๋นะคะพริกด้วยอันชันด้วยนี่มีวางอีกหนึ่งชิ้นซูกินี่ใช่ไหมไม่แน่ใจนะอยู่เนี่ยเป็นก้านอันชันเป็นก้านดอกก้านอันชันคือดูมันแบบดูแบบแมนแมนตรงตรงนะคือแต่ก็ไม่ละเลยถึงความละเมียดละไมนิดนึงคนจริงใจนี่เหตุผลนะครับคือหนึ่งเขาบอกว่าห้ามเททีละนิดให้เทหมดเลยคือหนึ่งห้ามจับที่เทไงเพราะมีดอกไม้อยู่กับติ๊กคือเอาจับทีเดียวต้องคว่ำเลยนี่เราเพลินกันมากเลยอาจารย์จะหมดเวลาแล้วค่ะนี่เขาเรียกว่าหมดหรือยังนะคะเป็นอาหารแบบแมนแมนนะครับนี่น้องคนนี้ที่ต้องพูดเพราะว่าเรียนไลฟ์สไตล์เมดิซินรุ่นที่สองน้องนุ่นนะครับมาหาเราที่คลินิกแล้วก็ปรับอาหารลดไปเท่าไหร่รู้ไหมประมาณ2เดือนเท่ากับคุณกิมจูนี่12กิโลของน้องนุ่นเปลี่ยนอาหารเหมือนกันลดไป13กิโลในประมาณ2เดือนถ้าจะจำร่างเก่าไม่ได้แทบจะเปลี่ยนหมดทุกอย่างเสื้อผ้าเปลี่ยนหมดดูฝีมือของเธอนิดนึงนะครับปิดท้ายแล้วนี่สวยไหมเหมือนรังนกเลยเหมือนรังนกไหมเหมือนค่ะเหมือนนะแล้วก็มีครบเลยนะครับอาหารที่บำรุงเลือดนะครับเกสรดอกไม้บำรุงหัวใจซูกินี่มีโอเมก้า3ดัชนีน้ำตาลต่ำขนมจีนน้ำยาต้านมะเร็งนะครับแล้วก็โหระพาพร้อมเลยกินได้หมดยกเว้นจานกับถ้วยแล้วก็จัดจานก็เป็นผู้หญิงก็มีดอกไม้เยอะหน่อยนะครับแต่ครั้งหน้าอันนี้เป็นจินตนาการให้เห็นความเป็นตัวตนของแต่ละคนนี่บรรยากาศการชิมนะครับพาไปดูจานทั้งหมดก่อนว่าเป็นยังไงนี่สวยไหมครับไม่น่าเชื่อเรียนวันเดียวทำได้แกทำกันได้ถึงขนาดนี้ครับออกมาเป็นแผนงได้ออกมาเป็นแกงเขียวหวานได้ออกมาเป็นขนมจีนซูกินี่ได้นะครับใครจะคิดว่าไม่เคยทำอาหารฟังแต่รายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพแล้วก็เรียนไลฟ์สไตล์เมดิซินรุ่น1รุ่น2และบางคนไม่เคยเรียนเนี่ยแต่วันเดียวออกมาได้ขนาดนี้จะบอกว่าจะสมัครเรียนตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเต็มแล้วล้นด้วยหลานจะบอกอย่างแล้วก็จะรับสมัครทีไม่ได้เปิดรับสมัครง่ายๆนะต้องไปรอคนที่เขาจบไลฟ์สไตล์เมดิซีนก่อนอยู่เสมอนะครับหลักสูตรอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการเป็นหลักสูตรต่อยอดนะครับได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้มาชมครับ
ผลงานที่ผมไปแอบถ่ายคลิปมาไม่ได้แอบถ่ายอยู่ใน Facebook Live ค่ะดีมั้ยให้ได้ดูได้ให้ได้ดูได้ว่าเป็นยังไงเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์